Channel นะคะ EP นี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่าสตาร์ทไม่ได้มาคนเดียวนะคะสตาร์ทมากับนี่เลยพี่เล่เลยนะคะเดี๋ยวให้พี่เล่ได้เล่นตัวกันก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อเล่นนะคะอายุ15ปีเป็นนักกีฬายิมนาสติกตัวแทนจังหวัดชลบุรีค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเห็นเรา2คนทำคลิปด้วยกันบ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะมีช่วงเรโนเทคัมแบ็คค่ะจริงๆพวกเรา2คนก็เคยทำคลิปลง YouTube มาก่อนนะคะประมาณช่วง2ปีที่แล้วตอนนั้นเราก็ทำเล่นๆค่ะไม่ได้จริงจังอะไรใช้ชื่อว่ายิมนาสติกทิ้งง่ายๆกับเรดโดโอเคค่ะใช่ค่ะประมาณ5คลิปได้เลยนะคะเป็นการสอนเกี่ยวกับยิมนาสติกพื้นฐานนะคะเพราะเราสองคนก็เริ่มเรียนยิมนาสติกมาตั้งแต่พวกเราเล็กๆค่ะโดยหนูเริ่มเรียนตั้งแต่4ขวบค่ะหนูเพิ่งเรียนประมาณ 8-9 ขวบแต่ก่อนหน้านี้เรียนบัลเล่ต์มาก่อนค่ะที่อยากทำตามหรือว่าอยากฝึกนะคะก็ไปเปิดดูลองค้นหาดูกันได้นะคะพิมพ์ว่าฝึกทริคง่ายๆกับเรดโดโอเคนะคะก็เน้นสไตล์เดิมเป็นหลักนะคะก็คือจะเน้นเป็นการสอนยิมนาสติกพื้นฐานอาจจะมีแซมเรื่องแจ๊สแล้วก็บัลเล่ต์เข้ามาบ้างค่ะแล้วก็พาไปดูแมตช์แข่งขันต่างๆนะคะหรือพาไปชมคลาสเรียนต่างๆเพราะว่าเราก็เป็นผู้ช่วยครูสอนยิมนาสติกแจ๊สบัลเล่ต์ที่คริสตัลสตูดิโอนะคะยังใช่ไหมล่ะก่อนอื่นนะคะต้องใส่ชุดรัดรูปไม่ลุ่มล่ามแบบนี้แล้วก็ต้องมัดผมให้เรียบร้อยนะคะจะได้ไม่เหยียบผมตัวเองนะคะแบบนี้งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มวอร์มกันก่อนเลยนะคะก่อนฝึกยิมนาสติกทุกครั้งนะคะเราก็จะต้องมีการเริ่มวอร์มก่อนเพื่อให้ไม่มีการบาดเจ็บนะคะไม่ว่าจะเป็นชนิดกีฬาไหนนะคะเราก็จะต้องมีการวอร์มก่อนทุกครั้งนะคะแม้กระทั่งการเต้นเราก็ต้องวอร์มก่อนเพื่อที่จะเป็นการยืดเส้นยืดสายเบาๆนะคะสำหรับการวอร์มนะคะเราจะเริ่มจากการวิ่งเบาๆสัก10รอบต่อด้วยการยืดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลังลำตัวเมื่อเราวอร์มเสร็จแล้วเราก็จะเข้าสู่การฝึกแบบจริงจังสำหรับเพื่อนๆที่เริ่มฝึกยิมนาสติกใหม่ๆนะคะก็อาจจะมีการเจ็บบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าถ้าทำไปเรื่อยๆบ่อยๆสม่ำเสมอก็จะชินค่ะแล้วก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆด้วยเดี๋ยวเราสองคนก็จะทำให้เพื่อนๆดูแค่5ท่าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราติดตามชมตอนต่อไปนะคะก็จะมีท่าอะไรบ้างจุดกระดิ่งรอตรงนี้ดิ๊ง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 ไปเริ่มท่าแรกกันเลยก่อนอื่นเราจะเริ่มท่าวอร์มกันก่อนเลยนะคะเริ่มด้วยการยืดขาแล้วก็ลำตัวทำขวาและซ้ายแล้วก็ก้มไปด้านหน้าด้วยนะคะเพื่อให้ยืดหลังแล้วก็ขาให้ตึงๆเลยท่านี้ใช้มือดันพื้นและแอนตัวไปข้างหลังนะคะท่านี้นอนคว่ำแล้วยกทุกส่วนลอยขึ้นจากพื้นเป็นการยืดหลังแล้วก็ใช้หน้าท้องด้วยนะคะท่านี้จะเป็นท่าเตะขาข้างพยายามทำให้ขาล่างและขาบนตึงด้วยนะคะทำทั้งข้างซ้ายและข้างขวานะคะพอยเท้าด้วยนะคะท่านี้จะเป็นท่าเตะขาหลังท
ทำได้ทั้งขาตึงและขางอนะคะท่านี้เป็นท่าเตะขาสลับกันไปมาต่อไปจะเป็นการเตะขาซ้ายสลับขวาต้องเตะขาให้ตึงๆด้วยค่ะท่าที่1ท่ามนหน้าขางอยืนยกมือเพื่อแสดงความพร้อมในการทำย่อตัวลงสู่การนั่งยองๆพร้อมทั้งเหยียดแขนไปทางด้านหน้าวางมือลงกับพื้นออกแรงถีบขายกสะโพกขึ้นก้มตัวให้ศีรษะส่วนหลังวางลงกับพื้นพร้อมทั้งคูตัวและม้วนตัวสู่การนั่งยองๆลุกขึ้นยืนพร้อมทั้งยกมือขึ้นเพื่อเป็นการแสดงว่าได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านี้ไม่ควรเอาเป็นตัวอย่างท่าที่สองท่าม้วนหลังขางอยืนยกมือเพื่อแสดงความพร้อมในการทำท่าย่อตัวลงสู่การนั่งยองๆพร้อมทั้งเหยียดแขนไปทางด้านหน้าวางมือลงกับพื้นออกแรงถีบขายกสะโพกขึ้นพร้อมทั้งแยกขาออกเมื่อม้วนตัวผ่านไปแล้วให้แยกขาทั้งสองข้างออกจากกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้วางมือลงที่พื้นตรงกลางระหว่างขาทั้งสองข้างออกแรงใช้มือทั้งสองข้างผลักดันพื้นให้ตัวเอนไปด้านหน้ายืนในลักษณะแยกขาท่าที่3ท่านอนสะพานโค้งนอนหงายงอเข่าให้ส้นเท้าอยู่ใกล้กับสะโพกวางฝ่ามือทั้งสองข้างบริเวณหูปลายนิ้วชี้เข้าหาลำตัวยกตัวขึ้นออกแรงดันแขนและขาแขนทั้งสองและขาเหยียดตรงพยายามให้แขนตั้งอยู่ในแนวมุมฉากกับพื้นท่าที่4ท่ายืนแอนลงสู่ท่าสะพานโค้งยืดอกเหยียดแขนให้ใกล้หูหรือชิดหูมากที่สุดแอนตัวไปด้านหลังแขนเหยียดตรงในขณะที่แอนตัวแอนตัวลงไปจนกระทั่งมือวางกับพื้นแขนเหยียดตรงระหว่างที่แอนลงนั้นจะต้องลงด้วยความราบรื่นนุ่มนวลท่าที่5ท่ายืนทำ6สูงท่านี้ถ้าช่วงแรกๆเพื่อนๆยังทำไม่ได้แนะนำว่าให้พิงกับกระจกไปก่อนนะคะยกมือขึ้นแขนชิดหูก้าวเท้ามาทางด้านหน้าวางมือลงพร้อมกับเตะขาข้างที่ถนัดขึ้น6สูงรวบเท้าชิดติดกันพังไว้ชั่วขณะจากนั้นวางเท้าลงกับพื้นสู่การยืนการฝึกยิมนาสติกไม่ยากอย่างที่คิดนะคะขยันซ้อมกันไปเรื่อยๆพวกเราสองคนจะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งรอติดตามกันได้เลยบ๊ายบายเดี๋ยวให้พี่เล่นได้ตั้งจบ